คือเราอ่ะไม่ได้เจอคุณแม่มา2ปีกว่าตั้งแต่โควิดนะพี่โกนะตั้งแต่โควิดก็จะเซอร์ไพรส์แกเล็กๆน้อยๆนะคุณแค่เล็กๆน้อยๆนะครับผมก็คิดว่าน่าจะมีนะ Happy Birthday to you อาเดียวโอเคครับคุณดูก็ต้องขอกราบสวัสดีผู้ชมที่น่ารักทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมแล้วนะสังขวัญยักษ์นะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เต๋าครับวันนี้พี่เต๋าเข้าครัวนะครับผมน้องๆก็อาจจะถามกันตลอดว่าทำไมพี่เต๋าไม่ลงคลิปกันเลยฮะทำไมพี่เต๋าถึงไม่ลงคลิปบอกน้องๆไปดิลงคลิปก่อนเลยสิครับคือเอาง่ายๆครับทุกคนคือมันขี้เกียจนะครับผมพี่ยักษ์ก็เริ่มจะขี้เกียจแล้วนะครับผมกับการทำยูทูบตอนนี้นะบอกเลยว่าไม่รู้ว่าจะถ่ายอะไรนะทุกคนแล้วก็ถามมาเข้ามาเยอะว่านู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นทำไมไม่เข้ามาหาสอจอนู่นเนี่ยกูขอใช้ชีวิตของกูเถิดได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าอยากดูช่องสอจอก็ไปดูช่องสอจอนะครับผมก็อันนี้ช่องสังขวัญยักษ์นะครับผมเพื่อนเพื่อนเหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่าเพียงแต่เราจะไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปด้วยกันแค่นั้นเองคือวันนี้เลยพี่เต๋าทำอะไรครับวันนี้เราทำทะเลถังทะเลถังแล้วนี่นี่เย้นี่น้ำซอสอยู่นี่น้ำซอสยังไงน้ำซอสเสร็จแล้วไงวันนี้บอกเลยว่าเป็นการถือถ่ายคลิปแบบวีล็อกถ่ายเองเลยนะครับผมก็คือวันนี้นะครับผมเข้าประเด็นเลยดีกว่าเพราะว่าพี่ยักษ์อ่ะคือเราอ่ะไม่ได้เจอคุณแม่มา2ปีกว่าตั้งแต่โควิดนะทุกคนนะตั้งแต่โควิดก็เขาไม่เดินทางนะทุกคนแล้วทีเนี้ยคุณแม่พี่ยักษ์อยู่ที่ประเทศนอร์เวย์นะครับผมแต่ก่อนพี่ยักษ์ก็อยู่นอร์เวย์แหละแต่ว่าด้วยความที่เราอยู่นอร์เวย์ประมาณ10เกือบ10ปีนะทุกคนนะไม่กลับไปอยู่นอร์เวย์ทีแรกก็จะกลับแล้วนะทุกคนนะแต่ว่ามันมีคนคนนึงอะครับคือคนแบบร้องห่มร้องไห้ว่าเราจะกลับต่างประเทศนะครับก็แบบร้องห่มร้องไห้โทรหาคนนู้นคนนี้บอกว่าพี่ยักษ์จะกลับต่างประเทศไม่ให้กลับไม่ได้หรอก็เลยแบบว่าด้วยความที่แบบว่าเอาง่ายๆเลยเราสงสารนะทุกคนด้วยความที่เราสงสารนะครับผมเราก็เลยไม่กลับไปอยู่ต่างประเทศนะครับผมสงสารแกละอีแกเอาพูดเล่นพูดเล่นโยพูดเล่นพูดเล่นนะครับผมเราก็เลยแบบว่าอาศัยว่าไม่กลับก็ไม่กลับนะครับผมแล้วก็ด้วยความที่คุณแม่ก็เลยบอกว่าถ้างั้นก็ไม่ต้องกลับนะครับผมก็ทำธุรกิจที่ประเทศไทยนะผมเราก็ได้เราก็ได้เริ่มทำธุรกิจที่ประเทศไทยนะครับผมเราก็เลยไม่ได้กลับไปอยู่ต่างประเทศนะครับแล้วทีเนี้ยไม่ใช่อย่างนั้นต้องบอกว่าติดเมียต้องบอกเลยนะครับทุกคนว่าวันนี้นะครับผมเราจะมาเซอร์ไพรส์คุณแม่นะครับโดยการที่แบบว่าเราไม่ได้เจอแกมา2ปีกว่าเกือบ3ปีแล้วนะครับผมแล้วก็จะเซอร์ไพรส์แกเล็กๆน้อยๆนะครับทุกคนแค่เล็กๆน้อยๆนะครับผมก็คิดว่าน่าจะมีนะมันขอใช้หน่อยนะเอาอะไรเข้าเกียบเนี่ยเข้าเกียบจะทอดเข้าเกียบอ๋อจะทอดเข้าเกียบได้มีอีกแบบนึงด้วยเอาแบบนึงแบบข้างในข้างในให้ถึงคือแบบว่าคลิปนี้นะครับทุกคนก็ดูแบบวีล็อกเลยนะท่านไม่ต้องตรงไม่ตั้งตัดอะไรนะครับผมเพราะว่าเอาง่ายๆเลยว่าคลิปนี้นะครับผมอาจจะไม่ได้ตัดเยอะนะครับผมเพราะว่าพี่ยักษ์ตัดเองนะครับเพราะว่าน้องอาจจะกลับบ้านอาจจะตัดไม่ทันไงทุกคนเราก็เลยว่าเราอาจจะได้ตัดเองนะแต่ว่าวันนี้ทุกคนเราก็มาเซอร์ไพรส์แม่มีอะไรเซอร์ไพรส์ก็เป็นเค้กประมาณ78ปอนด์นะครับผมแล้วก็เงินในเค้กประมาณ8ล้านกีบประมาณเดี๋ยวมาดูกันนะเพราะว่าวันนี้พี่ยักษ์จะเซอร์ไพรส์อะไรบ้างคือวันเนี้ยเนี่ยแม่อยู่นู่นนะทุกคนแม่อยู่นู่นแล้วก็เขากินดื่มอะไรกันกับพี่ๆนะอาร์ตอารมณ์แม่กับว่าแกกินยาสตีอะไรไม่รู้ปวดเขียวของแกโอเคทุกคนก็เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศตอนที่พี่เต๋าทำกับข้าวเสร็จแล้วก็เดี๋ยวออกไปเสือกแม่เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอให้ทุกคนมาถึงแล้วก็เดี๋ยวค่อยเราเกาะเค้กกันไปคุยกับคุณแม่นิดนิดหน่อยหน่อยไปแล้วเขาเขินใช่เขาไม่ได้นั่นแหละเขาไม่เคยค่อยคุยกับแม่นั่นแหละไปคุยภาษาโนเวย์ให้น้องดูหน่อยสิเขาแบบว่าไม่อยากจะแอคหรอกเขาแบบทุกคนอ่ะแอคอะไรวะโอเคครับพี่เต๋าเอาไปเสิร์ฟดิโอ้โหเย้อันนี้แค่ส่วนหนึ่งอันนี้ยังเหลือคุกยังต้องกล้าซื้อมาอีกเยอะเลยไปอันนี้ทะเลถังทะเลถังอันนี้ท่านแม่ครับอันนี้คุณแม่ยูนนะฮะแม่พี่ยักษ์เองนะครับผมแล้วก็อันนี้อันนี้โชว์ไม่ได้โชว์ไม่ได้ยาสตีเมื่อกี้โชว์ไม่ได้อันนี้ก็ยาสตีเนี่ย
แม่กินยากินยาอันนี้ลองกินดูครับเนี่ยอร่อยมากนี่ยาOne hour later โอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราก็มาเซอร์ไพรส์แม่แล้วว่าไงดูเค้กพี่ยักษ์สั่งมาเห็นไหมคือแบบว่ามันเป็นเค้กที่แบบสุดพิเศษมากเลยทุกคนแล้วก็เดี๋ยวให้คนข้างในเขาเตรียมตัวกันหรือยังเธอเต๋าเต๋าเตรียมตัวหน่อยดินี่เค้กสวยมากเลยปะนี่เท่านี้เหรอยายดูเด้อไม่มีลูกปุ่งหรอไม่มีอ๋อเหรอไม่มีลูกโป่งหรอจ้ะไม่มีเครื่องไฟอะไรเลยบอกดึงตรงลูกเอาแบบเอาแต่ข้างหน้าก็พอนะเค้กอ่ะ5ดอก5ดอกก็ได้5เล็กนึงเดี๋ยวไปเตรียมไปโจ้ปิดไฟให้หน่อยโจ้เอาเป็นเที่ยงนี้จะยุติให้ร้องเอาหรอร้องเอาก็ได้อ่ะเตรียมปิดเฟรมปิดไฟแค่ฮะก็พอคนนี่กงหนูว่ะโชว์กับตั้มเลยจ้ะตั้มเลย Happy birthday to you Happy birthday to youไปขึ้นให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแม่เป่าแม่เป่าแม่เป่าไม่ต้องกลัวอีกแล้วแม่เป่าโดนการขนาดนี้แล้วแม่ดึงรูปขึ้นมาเออไม่รู้แล้วเดี๋ยวขึ้นมาเลยดึงไปขอบใจลูกแม่ป่านี่คนเก็บพ้องไล่ไหนเราพ้องก็ได้ลูกแม่ไปเก็บเก่งที่บุกไปเห็นมาอันปีที่แล้วมันเป็นยังสี่ราคาของแม่เต๋าเก็บลูกจากลูกละมีความสุขกับลูกนี่อยู่เนี่ยไม่ลูกโอเคครับทุกคนก็วันนี้ก็ทางร้านทุกคนก็เป็นการเซอร์ไพรส์แม่ในรอบประมาณ3ปีทุกคนที่ได้เจอแกทุกคนนะก็เป็นการสังสรรค์เล็กๆน้อยๆของครอบครัวทุกคนนะครับสำหรับใครนะครับผมที่ชื่นชอบในคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พี่ด้วยแล้วก็เป็นกำลังใจพี่ด้วยนะทุกคนนะไม่ว่าจะอะไรเกิดขึ้นก็ตามนะผมเป็นกำลังใจพี่กดแชร์เยอะกดหัวใจเยอะๆนะทุกคนนะพี่ยักษ์ก็ไม่รู้ว่าเราจะได้ทำคลิปให้ดูอีกนานไหมนะทุกคนบางทีเราถ้ามันวิวไม่ดีหรือว่าไม่มียอดวิวเนี้ยเราก็จะเลิกทำนะทุกคนนะบอกเลยว่าความหวังก็อยู่กับทุกคนที่ดูแล้วแหละทุกคนนะคลิปนี้กดแชร์กดไลค์เยอะขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมจนจบคลิปไปแล้วทุกคนสวัสดีครับ